ในความรู้สึกเราเรารู้สึกว่าเราเป็นเหยื่อเราไม่ได้ผิดนะเราไม่ได้ผิดที่เรามีเพศสัมพันธ์กับคนที่เรารักแต่เขาแอบบันทึกภาพแล้วบังคับให้เราทำตามในสิ่งที่เขาอยากให้ทำช่วยหนูหน่อยได้ไหมอ่ะช่วยให้เขายังไงก็ได้ให้เขาไม่กลับมาทำแบบนี้กับหนูอีกอ่ะที่เมื่อวันศุกร์ได้เข้ามาพบทางการเดชาเองครับในส่วนของตัวผู้ก่อเหตุพยายามที่จะติดต่อหรือมีการข่มขู่อะไรคุณเออีกไหมครับหลังจากที่เขาโทรศัพท์เราได้คุยกันในไลน์อะค่ะเราไม่รับสายอีกเลยแต่ถ้าถามว่ามีโทรมาไหมมีโทรมาค่ะไม่รับไหมคะหรือว่าไม่กล้ารับค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะพูดลักษณะไหนเราอัดเสียงหรืออะไรไว้หรือเปล่าเราเลยไม่กล้ารับไปจริงๆพูดง่ายคือกลัวค่ะครับค่ะณวันนี้ส่วนคุณเอเองเนี่ยขอโทษนะครับคือมันยังกระทบหมายถึงว่าการใช้ชีวิตเรายังหวาดกลัวกระทบค่ะเพราะว่าอย่างเช่นวันนี้ค่ะเรามาจากที่พักที่ไม่ใช่ที่พักปกติคือปกติเราใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพเราอยู่คอนโดแล้วคนในครอบครัวเราพักอาศัยอยู่ที่บ้านที่ต่างจังหวัดซึ่งตอนนี้ทั้งตัวเราและคนที่บ้านไม่สามารถอยู่อาศัยเป็นปกติได้พูดง่ายก็คือหนีอะค่ะคือเราระแวงอะค่ะระแวงว่าเขาจะตามไปไหมเพราะอย่างที่ไลฟ์ไปวันก่อนที่เขาบอกว่าแค่กดเอทีเอ็มก็รู้แล้วว่าเราอยู่ตรงไหนอะคือเราไม่รู้ว่าเขารู้จริงหรือไม่จริงแต่เราก็กลัวอะค่ะกลัวในเรื่องของอิทธิพลอะไรของเขาด้วยไหมครับใช่ค่ะเพราะเขาบอกมีแบบดีอย่างที่พี่ดีมานั้นอะเขาบอกว่าเขาไม่กลัวเขาไม่กลัวกฎหมายเขาไม่กลัวคดีเขาไม่กลัวเลยอะค่ะมันก็เลยทำให้เรายิ่งกลัวว่าเขามีจริงหรือมีไม่จริงแล้วถ้ามีจริงเขาจะทำอะไรเราไหมเขาจะทำอะไรแม่หนูไหมพี่อยากให้จินตนาการว่าเหมือนผู้หญิงโดนข่มขืนเราต้องมาเล่าให้ฟังว่าเขาถูกข่มขืนแต่มันไม่สามารถดำเนินคดีกับคนที่ข่มขืนเราได้สำหรับเรามันคือการข่มขืนนะการที่บังคับให้เราต้องไปนอนกับคนที่เราไม่ได้อยากนอนอ่ะมันคือการข่มขืนนะไม่มีผู้หญิงคนไหนอยากทำอ่ะไม่ใช่แค่ผู้หญิงไม่มีใครคนไหนที่อยากทำพี่ว่าหนูพูดถูกไหมเราแค่ออกมาในความรู้สึกเรารู้สึกว่าเราเป็นเหยื่อเราไม่ได้ผิดนะเราไม่ได้ผิดที่เรามีเพศสัมพันธ์กับคนที่เรารักแต่เขาแอบบันทึกภาพแล้วบังคับให้เราทำตามในสิ่งที่เขาอยากให้ทำยังไม่มีเซ็กอีกหลายๆครั้งคือไม่รู้กี่ครั้งอ่ะเขาจะเรียกหนูกี่ครั้งหนูไม่รู้ว่าพี่ช่วยหนูหน่อยได้ไหมอ่ะช่วยให้เขายังไงก็ได้ให้เขาไม่กลับมาทำแบบนี้กับหนูอีกอ่ะนี่เล่าตรงๆก็ได้ว่ามีแบบว่าพ่อมันแบบมีการแบบเซ็กโฟนหากันอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วเขาอ่ะแล้วคือเราไม่ทราบเลยว่าเขามีการแคปข้อความหรือว่าแคปพวกเซ็กโฟนพวกนี้เอาไว้ซึ่งก็แบบเป็นเราโป้เลยอ่ะทีนี้พอมาประมาณเดือนมีนามีปัญหากันเราก็ขอเลิกลากับเขาแล้วปรากฏว่าเขาก็เริ่มทำพฤติกรรมเริ่มแรกก็คือไปโพสต์ลงในคอมเมนต์ของ Facebook ของเราอะค่ะในรูปลักษณะที่แบบเราอยู่บนเตียงกับเขาคือถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่รูปที่แบบเห็นหน้าอกหรือเห็นอะไรแต่ว่ามันเป็นรูปแบบการจูบกันอยู่บนเตียงอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งเรารู้สึกว่ามันก็เกิดความเสียหายแล้วเราก็รู้สึกอับอายเหมือนกันในระหว่างที่เลิกลากันเนี่ยมันก็มีการโทรข่มขู่ได้ว่าเขามีคลิปแบบที่เราแบบเขาแคปจากการเซ็กโฟนของเราถ้าเกิดเราอันนี้เล่าได้ไหมได้เลยไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันก็อยู่ในคดีแหละก็คือไม่เป็นไรหรอกครับนะมันใช่มันเขาแก้ไม่ได้แล้วมันเป็นอดีตเหมือนเขาก็ให้แบบเราไปอยู่ที่เชียงใหม่ไปบำเรอเขาจนถึงแบบสิ้นปีอะไรเงี้ยเขาถึงจะปล่อยมาทีนี้เราก็ไม่ยินยอมอยู่แล้วทีนี้เขาก็พยายามส่งรูปอะไรพวกเนี้ยค่ะเข้ามาให้เราแล้วก็ข่มขู่เราตลอดเท่าที่ทราบจากน้องเนี่ยเมื่อวานนี้พนักงานสอบสวนเรียกไปสอบเพิ่มเติมไหมจ๊ะใช่ค่ะน้องพนักงานสอบสวนดอนเมืองใช่ครับเห็นบอกมีการเปลี่ยนตัวใช่ไหมใช่ครับเปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวนทั้งหมดถือว่าดีครับถือเป็นเรื่องที่ดีเรื่องที่ดีหลังจากที่ออกสื่อเนี่ยเพราะว่าทางท่านโฆษกตำรวจตอนนี้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเคสหนึ่งซึ่งผบ.ตร.ให้ความสำคัญคือลักษณะแบบนี้เลยเมื่อคืนนี้ผมคุยกับท่านโฆษกนะก็อาจจะต้องยื่นเวลาไปแจ้งความเดี๋ยวบอกพนักงานสอบสวนเนี่ยให้ทำสำนวนไปว่าเนี่ยพวกนี้เป็นเขาเรียกภัยสังคมแล้วเสร็จแล้วเวลาอัยการยื่นเนี่ยให้ขอให้ห้ามเล่น Facebook ห้ามอะไรเงี้ยห้ามยุ่งเกี่ยวห้ามเข้าใกล้กี่เมตรอะไรมันทำได้เรียกวิธีการเพื่อความปลอดภัยนะครับเมื่อคืนนี้ผมได้คุยกับท่านโฆษกนะจะขอในชั้นศาลก็ต้องบอกตั้งแต่ในชั้นสอบสวนเลยว่าพวกนี้มันอันตรายต่อผู้หญิงในศาลสั่งก็ให้เขาสอบไว้ไงว่าเนี่ยมันมีพฤติกรรมในการเข้ามายุ่งเกี่ยว เขาก็สอบไว้อัยการก็จะไปขอตอนท้ายคำฟ้องของพนักงานในการตอนฟ้องแต่เราเข้าใจตำรวจไงว่าฐานข้อมูลก็อาจจะไม่ครบใช่ไหมก็อาจจะไม่ได้รู้ว่าปี50มีหมายจับเห็นบอกว่ามีศาลจำคุกเท่าไหร่ใช่ครับมีหมายแดงตอนปี54 54เป็นศาลผู้ต่อ10ปี7เดือนข้อหาอะไรเนี่ยน่าจะเป็นธุระจัดหาใช่ไหมที่ธุระจัดหานะ
แล้วทำไมเขาถึงไม่ยุบไม่ติดจำคุกเท่าไหร่เนี่ย10 ปี 7 เดือนโอ้โหสารอุทธรณ์นะแต่ไม่ทราบว่าเขาหนีหมายจับหรือว่าหนีศาลอะไรยังไงนะครับอ๋อก็เลยก็คือท่านผู้กำกับบอกว่าเดี๋ยววันจันทร์ถ้าจะสารที่ราชทัณฑ์ว่าตรวจสอบครับอยู่ในคุกหรือเปล่าหรือเป็นตัวปลอมหรืออะไรหรือว่าติดคุกแทนหรืออะไรมีหลายอย่างเลยไหมเนี่ยเพราะว่าถ้าไม่ได้เข้าคุกแล้วมันยังมีความอยู่ว่าจะได้ออกหมายจับเลย